ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลช่วงคุณแม่มือหนึ่งเดือนนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่เดือนของวันพ่อแน่นอนค่ะเราก็เลยคัดเลือกตัวแทนของคุณพ่อคนเก่งนะคะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อมือใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณหนึ่งค่ะสวัสดีครับก็น้องคนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้กี่เดือนแล้วคะตอนนี้3เดือนครึ่งครับกำลังน่ารักเลยนะคะแล้วทราบมาว่าคุณพ่อก็เป็นถือว่าเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเองเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็หลังจากมีลูกก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากครับก็ก่อนหน้านี้เราก็เวลาเราทำอะไรก็คิดถึงแค่เราพอมีน้องแล้วก็เวลาวางแผนหรือทำอะไรก็จะต้องคิดถึงเขามากขึ้นด้วยครับค่ะเราก็ทราบมาว่าตั้งแต่รู้ว่าภรรยาท้องเนี่ยก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการลูกน้อยด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะครับพอทราบว่ามีน้องเราก็เริ่มหาข้อมูลว่ามีอบรมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เข้าไปร่วมเพื่อจะเอามันมาใช้กับลูกครับค่ะเป็นคุณพ่อที่น่ารักแล้วก็เป็นคุณพ่อสมัยใหม่มากเลยนะคะเนื่องจากว่าเราศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งแล้วทราบมาว่าคุณหนึ่งนี่ทำเพจให้กับคุณพ่อด้วยเหรอคะคือตอนลูกคลอดนะครับก็เลยลองทำเพจชื่อว่าเพจคุณพ่อมือใหม่ครับก็เพจนี้ตั้งใจว่าเอาไว้แชร์ประสบการณ์ความรู้ที่เราไปอบรมมาอะไรเงี้ยครับให้กับคุณพ่อท่านอื่นจริงๆก็ทราบว่าคุณแม่เขาเหนื่อยกว่าเราเยอะอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตั้งใจว่าเพจนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นกำลังใจให้คุณพ่อหันมาช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับน่ารักมากมากเลยเพราะเราจะมีเพจสำหรับคุณแม่เยอะนิตยสารก็เน้นคุณแม่แต่ไม่ค่อยมีแบบคุณพ่อลุกขึ้นมาทำเองเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณพ่อคนอื่นน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้ต้องฝากถามคุณพ่อมือใหม่คนนี้ละกันว่ามีเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่อารมณ์ดียังไงบ้างคะผมคิดว่าเราต้องให้เวลากับเขาเยอะครับแล้วก็อย่างผมเองผมก็จะคุยกับเขาตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับอย่างที่บอกแล้วก็พอเขาคลอดออกมาเราก็เอาหนังสือนิทานเรื่องเดิมที่เคยเล่าให้เขาฟังตั้งแต่อยู่ในท้องครับมาเล่าสิ่งเราเห็นก็คือว่าเวลาเราเขาก็จะนิ่งเงียบฟังครับแล้วก็ยิ่งเวลาเราทำเสียงสูงๆต่ำๆเล่านิทานอะไรเงี้ยครับเขาก็ยิ่งชอบยิ่งหัวเราะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญผมคิดว่าเขาก็ต้องสบายตัวด้วยนะครับก็อย่างพ่อที่ใช้ก็มีผลมากต่ออารมณ์ลูกครับต้องเลือกที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวกระชับซึมซับได้ดีถนอมผิวลูกน้อยลูกก็จะเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีครับน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากคุณพ่อมือใหม่ให้กับคุณพ่อท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่มาร่วมแบ่งประสบการณ์กับเราค่ะขอบคุณคุณหนึ่งค่ะวันนี้ทางรายการก็มี Pocket Book จากสำนักพิมพ์รับลูกบุ๊กมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนเลือกขวดนมให้ดีดูอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ